ุดปัง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 ปี้วันนี้นะคะมารับรถที่ศูนย์ Honda ค่ะและอีกเช่นเคยพร้อมส่งมอบแล้วกับ Honda Accord 2.4 EL นะคะปี2016คันนี้วิ่งน้อย 40,000 โลด้วยค่ะก่อนส่งมอบเราก็ต้องเช็คจากช่างที่ชำนาญการของศูนย์บริการนั้นๆด้วยนะคะแล้ววันนี้ทำรายการอะไรไปสมบูรณ์แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้ทำอะไรกับรถคันนี้ไปบ้างคะมีความพร้อมสมบูรณ์ยังไงบ้างคะวันนี้รถเช็คระยะ 60,000 โลนะครับพี่มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองอากาศกองแอร์เช็คเบรกช่วงล่างแล้วก็แบตเตอรี่รวมไปถึงพวกลมยางอันนี้ดูให้เรียบร้อยแล้ววันนี้อะไหล่เก่าเนี่ยจะมีพวกกองแอร์ที่ค่อนข้างดำแต่อันนี้เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับพี่รวมไปถึงน้ำมันเครื่องอันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยที่เปลี่ยนใหม่ให้นะครับในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องจะค่อนข้างใสนะครับผมวัดดูจากระดับเนี่ยจะใสไปเลยนะครับตอนถ่ายออกมาจะค่อนข้างถ่ายนานนิดนึงนะครับเปลี่ยนถ่ายให้หมดพวกของเหลวนี้ตรวจใช้เติมให้เรียบร้อยน้ำฉีกกระจกน้ำหม้อพักนะครับลมยางเติมทั้ง4ล้อเรียบร้อยกองอากาศที่เปลี่ยนใหม่จะเป็นตัวนี้แล้วก็กองอากาศแอร์ตัวไหนนะครับสัญญาณไฟไม่มีอะไรขาดแล้วก็ช่วงล่างปกติดีค่ะสมบูรณ์ในระดับไหนคะคันนี้โอ้ค่อนข้างสูงนะครับขับได้ปกติใช้งานไม่มีปัญหาแน่นอนขอบคุณมากเลยค่ะค่ะหากคุณมองหารถสวยคุณภาพดีแอดมายังมีอีกเพียบรถที่รับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมเลขไม้แท้เช็คมาแล้วว่าไม่มีอุบัติเหตุเช็คศูนย์บริการก่อนส่งมอบมีประวัติการดูแลรักษาทุกระยะและที่สำคัญมีวารันตีหลังการขายโทรมาที่แอดมายสิคะเบอร์0875097878หรือทักมาคุยที่ช่องทางไลน์@admycar นะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ